ฝั่งนี้ไม่รอดเช่นเดียวกันครับนี่เป็นคันตรงกึ่งกลางหน้างานของทีมงานฟ้าบันดาลก่อสร้างครับคันแตกครับน้ำไหลทะลักฝั่งนี้เป็นฝั่งจุดเริ่มต้นของหน้างานครับที่ระดับโอเคมาตรฐานผ่านแล้วเหลือแต่แต่งรอบข้างส่วนฝั่งที่น้ำไหลไปคือฝั่งจุดสิ้นสุดหน้างานบริเวณด้านท้ายขาดอยู่70เซนที่จะต้องขุดขึ้นแต่ว่าฝนถล่มหนักสิครับเรียบร้อยเลยคันกลางแตกครับน้ำไหลทะลักรถแบ็คโคหนีขึ้นฝั่งนะครับเขาส่งสัญญาณมาบอกว่ามีการถอยดินอยู่ด้านท้ายแต่ว่าน้ำขึ้นรวดเร็วพี่ต้นส่งสัญญาณมาบอกว่าน้ำขึ้นรวดเร็วเลยคันแตกหรือเปล่าผมก็เลยเดินมาดูครับแน่นอนครับนี่พายุเล่นงานฟ้าบันดาลแล้วครับไหลแรงด้วยก่อนหน้านี้ระดับน้ำต่างกันชัดเจนนะครับฝั่งขวาฝั่งเริ่มต้นหน้างานระดับน้ำก็จะอยู่ปิ่มกับคันบล็อกนี่แหละแต่ว่าฝั่งไปทางจุดสิ้นสุดหน้างานก็จะอยู่ในระดับต่ำแบบห่างกันเป็นเมตรนะครับห่างกันเป็นเมตรเลยคันบล็อกน้ำเนี่ยก็เป็นคันบล็อกน้ำชั่วคราวครับคันไม่ใหญ่หรอกเพราะว่าเราจะทำงานเพียงแค่ด้านท้ายนิดหน่อยรถก็เกือบจะเสร็จแล้วนะแต่ว่าคันแตกซะก่อนนะฝนเทลงมาก่อนนี่เป็นอุปสรรคในการทำงานครับงานขุดลอกหนองน้ำกุดแคนครับบ้านขวาวตำบลบะเคียบอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ไหลแรงเหมือนกันนะครับตอนนี้ระดับน้ำต่างกันก็น่าจะไม่เกิน10เซนเนี่ยไหลมาเมื่อมันแตกแล้วก็ทำยังไงล่ะทีนี้แบ็คโคก็อยู่ด้านท้ายจะมาปิดก็คงไม่ทันการหรอกครับน่าจะปล่อยเลยกั้นแบ่งหน้างานเป็นช่วงที่1กับช่วงที่2ครับช่วงที่2ก็นู่นด้านท้ายยังไม่แล้วเสร็จซึ่งก่อนหน้านี้นะครับบริเวณจุดเริ่มต้นของหน้างานเนี่ยไอ้คันที่กั้นน้ำสูบน้ำก็แตกลงมาบริเวณควายเหล็กกับพญานาค2ตัวนะครับอยู่จุดที่สูบน้ำเนี่ยท่ามกลางสายฝนโปรยปรายครับหน้างานของทีมงานฟ้าบันดาลก่อสร้างนี่เป็นการแตกของคันกั้นน้ำรอบนั้นนะครับรอบก่อนก็จะแตกตรงนู้นครับตอนนั้นก็สูบน้ำขึ้นไปข้างบนแล้วก็แตกนั่นคือครั้งแรกแตกแบบน้ำกลับมาท่วมเต็มหมดเลยน้ำที่สูบขึ้นไป 3-4 วันกลับมาหมดเลยนับหนึ่งกันใหม่แล้วอีกคันเล็กๆก่อนหน้านี้นะครับเป็นหลุมไม่ใหญ่มากน้ำเท่ากับสะลูกละประมาณหมื่นกว่าแตกลงมาน่าจะมีผลนะสายฝนลงมาแล้วก็น้ำข้างบนไหลลงมาเพิ่มเติมนะครับฝั่งนี้ระดับคันก็เลยปิ่มก็เลยเรียบร้อยครับแตกตรงนี้นี่ก็จะเป็นการแตกครั้งที่3ของคันกั้นน้ำของทีมงานฟ้าบันดาลก่อสร้างครั้งแรกแตกใหญ่
นะครับครั้งที่2กับครั้งที่3เนี่ยแตกในราไล่เลี่ยกันนะครับครั้งที่2เนี่ยแตกอยู่ฝั่งนู้นไหลลงสู่หน้างานไม่เยอะน้ำไม่เยอะเนี่ยครั้งที่3เป็นการแตกระหว่างน้ำในหน้างานเองนะครับซึ่งบล็อกเอาไว้แตกไปท่วมฝั่งที่ยังไม่แล้วเสร็จคราวนี้ก็จะต้องนับหนึ่งใหม่ฝั่งนี้นะต้องสูบน้ำใหม่แน่นอนแล้วครับมันเหลือนิดเดียวไม่งั้นแมคโครก็ลุยน้ำขุดเลยเหลือนิดเดียวจริงๆครับดูจากกระแสน้ำที่ไหลนี่ก็ยังต่างระดับนะครับต่างระดับอยู่ท่ามกลางสายฝนโปรยปรายให้กำลังใจทีมงานครับหมดน้ำมันกับค่าสูบน้ำไปหลายแสนแล้วครับเฉพาะค่าน้ำมันกับเครื่องสูบน้ำเนี่ยทุกตัวเลยนับรวมกันเลยทั้งซ่อมเครื่องทั้งน้ำมันเชื้อเพลิงตัวครับเต็มหมดเลยครับระดับน้ำตอนนี้น่าจะเกือบจะเท่าเดิมนะครับเท่าเดิมก่อนที่จะเริ่มงานเลยมันก็จะสูงกว่าหลังคันที่บล็อกน้ำอยู่ตอนนี้นิดเดียวน้ำระดับเดิมนะระดับก่อนที่จะเริ่มงานน้ำนิ่งเมื่อไหร่ก็ปิดบล็อกแล้วก็สูบกันใหม่แล้วครับน่าจะเป็นอย่างนั้นหรือถ้าไม่ก็ไม่โคลงลุยดันท้ายเลยแต่ว่าลงลุยไม่ได้หลังน้ำท่วมแน่นอนมันเหลือนิดเดียวที่จะเก็บขึ้นฝั่งแต่น้ำมาอย่างนี้มันก็แน่นอนแล้วครับคนที่เป็นเฒ่าแก่เป็นผู้นำทีมงานนี่ก็จะลำบากเหนื่อยหน่อยครับขุนพลทีมงานฟ้าบันดาลก็คงจะต้องเหนื่อยกันอีกหลายวันเลยฝนหยุดเมื่อไหร่ก็น่าจะเริ่มลุยกันใหม่ครับท่ามกลางสายฝนไปก่อนแล้วครับผม